สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน4วันอังคารที่19มีนาคม2556ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องไตรสรณคมกถาที่พึ่งของชีวิตโดยพระครูปรัตบัณฑิตอินทเมธีวัดสังฆจายกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญนาทายติสรเนนะสาหังปัญจศีลอนิยาจามาทุติยัมปิมิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจศีลอนิยาจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิต
ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตมปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญจลีอันธิวรังหิยาจทานสันติอินทสัตตาปราชักชาติกาทิเสตุธรรมังอนุกะอัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมภาพจะรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในไตรสรณคมกถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมสวนามัยเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือว่าเป็นวันพระแก่บรรดาญาติโยมผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยพอสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันพระหรือวันธรรมสวนะนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามุ่งหมายให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมกายวาจาใจประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ได้วางเป็นแบบแผนในการเดินเหมือนการเดินขึ้นบันไดแต่ละขั้นที่เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามก็คือทานศีลภาวนานี่ก็เปรียบเหมือนกับบันไดสามขั้นที่เราเดินบันไดขั้นที่แรกก็คือการให้ทานบันไดขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลบันไดข้อที่สามก็คือการเจริญภาวนาพอถึงวันพระหรือถึงวันธรรมสวนะเช่นนี้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพึงสังวรสำรวมกายวาจาใจน้อมใจของเราเข้าสู่กระแสแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
พื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสุขเกิดความสันติสุขในชีวิตและจิตใจของญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธอย่างเราท่านทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วพบพระพุทธศาสนาต้องช่วยกันร่วมกันเดินตามมรรคก็คือหนทางแห่งความรู้แจ้งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้มา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเอาละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพถือโอกาสที่จะนำเอาหัวข้อหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามากล่าวต้อนรับเรียกว่าเป็นธรรมปฏิสันถารในวันธรรมสวนะเช่นนี้ดังบาลีที่ตมาภาพขึ้นนิเคปบทว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทุติยัมปิแม้ครั้งที่สองก็ขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะตาติยัมปิแม้ครั้งที่สามก็จะขอเอาพระพุทธขอเอาพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะสมัยก่อนเนี่ยการบวชมีวิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่าใช้การกล่าวถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะก็ถือว่าเป็นการบวชฉะนั้นวันนี้การที่เราระลึกถึงว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดีทำไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหากเรามีที่พึ่งเป็นพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าก็คือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระธรรมก็คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตัดไว้ดีแล้วพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์เป็นพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนานั้นเราก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีที่พึ่งคำว่าที่พึ่งเนี่ยมีความสำคัญถามว่ามีความสำคัญอย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกนี้ย่อมมีความกลัวอยู่ในใจกลัวอะไรกลัวสิ่งที่จะมากระทบกับชีวิตกลัวความทุกข์กลัวความโศกเศร้าล่ำไรลำพันกลัวความไม่สบายกายกลัวความไม่สบายใจกลัวความตายกลัวทุกอย่างที่จะวิ่งเข้ามาหาเรามนุษย์สมัยก่อนที่จะนับถือศาสนาพุทธนั่นน่ะจึงมีศาสนาผีนับถือบูชาเอาผีเป็นที่พึ่งเอาเทวดาเป็นที่พึ่งเพราะเกิดความกลัวหัวใจของมนุษย์ที่เกิดความกลัวก็ต้องหาที่พึ่งก็เฉกเช่นเดียวกันมนุษย์ที่ไม่มีศาสนานั้นเป็นมนุษย์ที่หัวใจเหี่ยวแห้งหรือเกินเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างหรือเกินหัวใจของมนุษย์ที่มีศาสนามีที่พึ่งนั้นจะอ่อนโยนต่อธรรมชาติอ่อนโยนต่อพระธรรมอ่อนโยนต่อพระรัตนตรัยฉะนั้นการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในใจเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขประการที่สองทำให้เรามีความมั่นคงในความดีมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีที่พึ่งเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นในชีวิตแล้วการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นดีอย่างไร 1. มีสติไม่หลงตาย 2. เป็นคนที่แก้วกล้าอาจหาญในการใช้ชีวิต 3. เป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในความดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลามีข่าวงมงาย
เวลามีข่าวโคมลอยเกิดขึ้นมาเขาก็จะไม่ตื่นเต้นเขาก็จะใช้หลักกาลามสูตรพิจารณาว่านี่จริงหรือไม่หรือไม่จริงตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นช่วงเร็วๆนี้มีข่าวเรื่องผีแม่ไม้จะมาเอาผู้ชายจะมาจับผู้ชายจะมาฆ่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาถ้าเราสามารถวิเคราะห์วิเจาะวิจารณ์ได้อย่างนี้แล้วแล้วก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเนี่ยเราจะมีความมั่นคงในความดีที่เราไปพึ่งอย่างอื่นทุกวันนี้เพราะอะไรเราไปพึ่งไสยศาสตร์เราไปพึ่งผีพึ่งเทวดาเพราะทุกวันนี้เราไม่มั่นใจในความดีของตัวเองเมื่อไม่มั่นใจในความดีของตัวเองก็คิดว่ามีอำนาจที่มีอิทธิพลจะมากำหนดชีวิตของเราได้นี่ถ้าเรามีความมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเรียกว่าพระรัตนตรัยนี้ก็จะมีความมั่นใจในความดีมั่นใจในคุณของพระพุทธมั่นใจในคุณของพระธรรมมั่นใจในคุณของพระสงฆ์คุณพระพุทธที่พระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาที่คุณนี้จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนพระธรรมก็มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อันเกิดขึ้นจากการน้อมนำเอาธรรมะปฏิบัติมาเปลี่ยนชีวิตของเราท่านทั้งหลายพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งของเราได้เป็นรูปแบบเป็นผู้นำทำศาสนพิธีเป็นผู้นำของเราในศาสนาได้มีเรื่องอยู่เรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังถ้าคนเรายึดมั่นอยู่ในคำสอนในทางพระพุทธศาสนายึดมั่นอยู่ในความดียึดมั่นอยู่ในความงามเราจะไม่เกรงกลัวต่อใครเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินข่าวว่าพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวทางภาคอีสานนะเขาถือว่าเป็นผีปอบปรากฏว่ามีพระวัดหนึ่งท่านไปบิณฑบาตท่านก็ลืมดูมีไอ้ตัวหมาดำไอ้ดำที่มันอยู่ที่วัดเนี่ยมันเดินตามท่านท่านก็ไม่ได้สังเกตปรากฏว่าโยมใส่บาตรโยมก็อุทานตกใจว่าโอ้ท่านหมาดำเดินตามท่านเนี่ยท่านเป็นผีหรือเป็นพระนี่แสดงว่าโยมนะก็ยังลังเลสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายเราต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาเราต้องใช้ปัญญาในการคิดเราต้องใช้ปัญญาในการแสวงหาข้อมูลต่างๆมาพิจารณาให้ถูกต้องแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของคนคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่ามัทธกุลธรีมัทธกุลธรีเนี่ยเกิดเป็นลูกของเศรษฐีท่านเกิดเป็นลูกของเศรษฐีปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีขี้ตนีพ่อของมัทธกุลธรีนั้นเป็นเศรษฐีขี้ตนีไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความตนีทีเหนียวไม่เคยทำบุญสุนทานไม่เคยทำทานมีวันหนึ่งมัทธกุลธรีเนี่ยเจ็บป่วยเมื่อมัทธกุลธรีเจ็บป่วยแล้วจะทำยังไงฝ่ายแม่ก็บอกว่าให้พาลูกของเราเนี่ยไปหาหมอหน่อยสิแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นคนตนีทีเหนียวไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีแต่ความเห็นแก่ตัวปรากฏว่า
มัทกุลธลีที่ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองร่างกายไม่เคยสมบูรณ์ก็ผอมลงผอมลงผอมลงแถมมีสีผิวเนี่ยซีดอย่างน่าวิตกท่านเศรษฐีแทนที่จะไปตามหาหมอที่มีความรู้ความสามารถมาตรวจดูโรคของลูกของมัทกุลธลีแต่ก็ไม่ไปแกกลัวว่าแกจะเสียค่าหมอค่ารักษาแพงก็จึงไปหาเอายากลางบ้านตามมีตามเกิดเรียกว่ายาสมุนไพรซึ่งตัวเองก็ไปหาเอาเองนะไม่ได้ซื้อเอามาต้มให้ลูกดื่มบ้างฝนทาให้ลูกดื่มบ้างเท่าที่นึกออกแกรักษาลูกแกอย่างนี้ไม่นานโรคก็ยิ่งกำเริบขึ้นท่านทั้งหลายจนกระทั่งลูกชายคือมัทกุลธลีเดินไม่ไหวต้องนอนอยู่ที่บ้านตลอดเวลาพอลูกเดินไม่ไหวแทนที่แกจะเรียกหมอมารักษาเปล่าเลยท่านเศรษฐีขี้เหนียวท่านนี้อุ้มลูกของตัวเองออกมานอนที่ชานบ้านไม่ยอมให้นอนในห้องฝ่ายภรรยาก็ถามว่าเอ้าพี่ทำไมพี่ถึงให้ลูกออกไปนอนชานบ้างอย่างนั้นล่ะท่านเศรษฐีบอกว่าเธอไม่รู้อะไรถ้าลูกนอนอยู่ในบ้านญาติพี่น้องหรือคนแถวนี้มันมาเยี่ยมลูกเราเห็นทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเขาจะเอ่ยปากขอยืมเขาจะเอ่ยปากขอเราไปนี่ดูสิโยมคนเราเนี่ยทำไมจะขี้เหนียวขนาดนั้นทำไมจะเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเนี่ยถึงอุตส่าห์ยอมอุ้มลูกของตัวเองที่ป่วยหนักออกมานอนชานบ้านด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้หลังจากที่มัทกุลธลีมานอนอยู่ที่ชานบ้านท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นด้วยทิพย์พระจักขุญาณว่ามัทกุลธลีคนนี้มาปรากฏอยู่ในข่ายพยานของเราเด็กหนุ่มคนนี้มีอุปนิสัยพอที่จะโปรดให้เห็นธรรมก่อนที่เธอจะเสียชีวิตหมดลมหายใจไปได้จึงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองผ่านไปยังเรือนของเศรษฐีขี้เหนียวคนนี้ทรงแผ่ฉับพันรังสีไปต้องกายเด็กหนุ่มซึ่งนอนอยู่บนชานบ้านมัทกุลธลีเห็นแสงวูบวาบจึงพลิกร่างกายมาดูเห็นเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าก็จึงเกิดความสลดใจว่าเพราะพ่อของเราตนีทีเหนียวไม่ได้ชักชวนให้เราไปทำบุญทำทานแม้แต่น้อยบัดนี้แม้แต่จะยกมือขึ้นนมัสการพระพุทธองค์ก็แสนยากเหลือเกินน่าสังเวชตัวเองยิ่งนักเอาละไม่เป็นไรถึงข้าพเจ้าเกิดมาอาภัพอับโชคไม่เคยได้ทำบุญเกิดมาในตระกูลที่พ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามข้าพเจ้าแม้ว่าจะยกมือกราบนมัสการไหว้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้แต่ข้าพเจ้าขอน้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนึกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชีวิตหลังจากนั้นมัทกุลธลีก็ดับจิตลงในบันดลว่ากันว่าเขาจุติไปเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวงสวรรค์นี่อาตมากำลังจะยกให้โยมเห็นมัทกุลธลีเพียงแค่น้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแค่นี้แหละเขาสามารถน้อมจิตของเขาไปเกิดในเทวโลกคือสวรรค์ได้นี่คืออานิสงส์นี่คือคุณงามความดีนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่ไม่เคยให้ทานรักษาศีลเลยแม้แต่น้อย
แต่เมื่อมีจิตมั่นคงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ก็สามารถไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ส่วนเศรษฐีผู้พ่อเมื่อลูกคือมัทธกุลธลีเสียชีวิตแกก็โศกเศร้าเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนเผาศพลูกแล้วแกก็จะไปยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าหลุมศพที่ฝังกระดูกลูกทุกวันร้อนถึงลูกซึ่งเป็นเทพบุตรมัทธกุลธลีเทพบุตรต้องการจะสอนพ่อผู้ขี้เหนียวให้สำนึกในขณะที่คุณพ่อหรือท่านเศรษฐีร้องห่มร้องไห้อยู่นี้ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนส่งเสียงร้องไห้อยู่ข้างๆท่านเศรษฐีขี้เหนียวท่านเศรษฐีขี้เหนียวจึงหยุดร้องแล้วหันมาหาเด็กหนูเป็นใครทำไมจึงมาร้องไห้คนเดียวปรากฏว่าเด็กคนนั้นบอกกับท่านเศรษฐีขี้เหนียวว่าลุงจ๋าหนูอยากได้พระอาทิตย์และพระจันทร์บนฟ้าเอามาทำล้อรถสวยๆเหลือเกินท่านเศรษฐีขี้เหนียวว่าไอ้เด็กเอ้ยเจ้าช่างโง่นักพระอาทิตย์และพระจันทร์มันโคจรอยู่บนไฟบนฟ้าไกลไม่มีใครหรอกที่จะไปเอามาได้หนูจะเอามาอย่างไรมานี่มาเอาเงินจากลุงไปยังง่ายเสียก่อนเอาเงินของลุงนี่ไปซื้อล้อรถได้เจ้าเด็กน้อยก็พางร้องแล้วก็บอกว่าไม่เอาหนูจะเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ฝ่ายเศรษฐีขี้เหนียวว่าเจ้าเด็กโง่บอกแล้วไงว่าไม่มีใครเอามันมาได้เด็กน้อยก็เลยหยุดร้องทันทีหันมาถามเศรษฐีขี้เหนียวว่าแล้วลุงล่ะร้องไห้ทำไมเมื่อตะกี้นี้ลุงร้องไห้คิดถึงลูกชายเขาตายไปสองสามวันแล้วแกพูดไปน้ำตาคอเสียงสะอื้นเด็กน้อยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออแปลกดีนะลุงแปลกอะไรล่ะหนูก็เราสองคนเนี่ยคนหนึ่งร้องไห้อยากได้สิ่งที่มองเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้อยากได้ในสิ่งที่มองไม่เห็นคนไหนจะโง่กว่ากันล่ะท่านเศรษฐีขี้เหนียวได้ฟังก็สะอึกเลยเออจริงลูกเราตายไปแล้วถูกเผาเหลือแต่ขี้เถ้าขี้ถ่านมองไม่เห็นแต่เจ้าหนูนี่มันร้องอยากได้พระจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งยังเห็นอยู่เอ๊ะเรานี่มันโง่กว่าเด็กนี่ท่านใดนั้นเด็กน้อยก็ลอยขึ้นไปบนอากาศหายวับไปในบรรดลปรากฏว่าประเด็นก็คือเด็กน้อยคนนั้นคือมัทธกุลธลีเทพบุตรที่แปลงกายลงมาเพื่อเตือนสติให้แก่พ่อของตนก็มีเสียงล่ำลือว่ามัทธกุลธลีได้ไปเกิดบนสวรรค์พ่อก็เกิดความสงสัยก็เลยไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงหรือไม่ที่ลูกชายของพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคยทำบุญสุนทานอะไรเลยแต่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ทิพยสมบัติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้มัทธกุลธลีมาตอบให้ทุกคนได้ยินได้ฟังว่าในศาสนาของเรานี้เป็นอัศจรรย์ยิ่งนักในศาสนาของพระศาสนาโคดมนี่มีความเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักอัศจรรย์อย่างไรแม้แต่ไม่เคยทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรเลยแต่มีจิตใจมั่นคงต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เพียงเท่านี้ยังมีพลายังมีอานิสงส์ที่ทำให้เราไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าได้มัทธกุลธลีก็จึงเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าคนเราแม้เพียงมีจิตใจที่หนักแน่นคนเราแม้เพียงมีจิตใจที่ยึดถือมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนจะตายเสียชีวิตมัทธกุลธลีเอาใจน้อมศรัทธาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านี้ก็ได้รับผลแห่งบุญมหาศาลแล้วเราล่ะ
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำบุญสุนทานมาหลายวันพันปีแต่เราต้องทำจิตให้เราเหมือนมัทธกุณฑลีก็คือมีความมั่นคงมีความหนักแน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระสัมพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะอาตมาเคยเทศบรรยายให้โยมฟังหลังจากนั้นโยมหลายคนไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญถามว่าทำไมล่ะโยมก็บอกท่านเทศบอกมัทธกุณฑลีแค่มีจิตน้อมนำให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังได้บุญเลยโยมก็เลยไม่ทำว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าฟังอาตมาเทศครั้งนี้แล้วโยมไม่ทำบุญสุนทานกันเลยมีแต่พนมมืออนุโมทนาสาธุก็ไม่ได้นะอย่างนั้นพระก็อดฉันข้าวกันละทีนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่หน้าที่ของชาวพุทธก็ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามบาตรฐานบันไดสามขั้นที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้วางไว้ให้เราเป็นหลักฐานวางไว้ให้เราเป็นทางขึ้นไปสู่พระนิพพานได้เริ่มต้นจากทานเสียก่อนทานศีลแล้วก็ภาวนาทานคือการให้ให้หนึ่งอามิสทานวัตถุสิ่งของสองให้ธรรมทานสั่งสอนลูกบอกลูกเนี่ยนำลูกหลานในทางดีสามอภัยทานลดความโลภความโกรธความหลงในใจศีลคือการสำรวมกายวาจาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ภาวนาก็คือการเจริญสติให้กำหนดรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอาการการเคลื่อนไหวของกายของจิตของเวทนาของธรรมเป็นต้นเพราะการที่เราเดินเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานก็เท่ากับว่าเราเดินตามสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้เราได้เดินตามในตามสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าได้วางเอาไว้เป็นแบบเป็นแผนวันนี้อาตมาภาพได้ยกเรื่องของการยึดมั่นหนักแน่นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยยึดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเหมือนกับมัทธกุณฑลีเทพบุตรที่แม้แต่เกิดมาในตระกูลมิจฉาทิฐิไม่เคยทำบุญสุนทานแต่เขามีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในช่วง 3-4 วัน 3-4 เดือนผ่านมานี้มีข่าวที่เกิดขึ้นกับพระศาสนาหลายข่าวอาจจะเป็นข่าวพระสงฆ์สามเณรบางรูปบางองค์ประพฤติปฏิบัติไม่ดีประพฤติปฏิบัติผิดตามพระธรรมวินัยเป็นข่าวออกโทรทัศน์รายการนั่นรายการนี้ญาติโยมอาจจะมีหัวใจลังเลสงสัยญาติโยมอาจจะมีศรัทธาสั่นคลอนอเนี่ยอาตมาภาพก็เห็นอกเห็นใจบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนอยู่แต่อยากให้โยมมีหัวใจที่ยึดมั่นมีความศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ในฐานะเป็นพระรัตนตรัยแน่นอนพระสงฆ์ซึ่งมีชีวิตพระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วพระธรรมคำสอนก็เป็นเพียงคำสอนไม่ได้มีชีวิตแต่พระสงฆ์สาวกสัมมาเนนี้เป็นมนุษย์เป็นคนเป็นลูกหลานชาวบ้านที่มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งบางคนบวชเข้ามาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของญาติโยมท่านสาธุชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้แต่บางรูปบางองค์ก็อาจจะมีประพฤติผิดตามพระธรรมวินัยเป็นข่าวบ้างในทุกสังคมมีทั้งคนดีคนไม่ดีเพราะไม่อยากให้บรรดาญาติโยมนั้นมีศรัทธาที่สั่นคลอนอยู่ทุกครั้งทุกวันที่เกิดเรื่องเกิดปัญหานี้แต่อยากให้บรรดาญาติโยมนึกถึงพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่เป็นสรณะของเราและก็วางใจในการจัดการเห็นพระสงฆ์ประพฤติไม่ดีบ้างประพฤติผิดบ้างก็แจ้งหน่วยงานหรือช่วยกันในการดูแลรักษาพระศาสนาร่วมกันแต่ตมาได้ยินบางคนญาติโยมบางท่านพูดก็รู้สึกสลดสังเวชใจว่าทุกวันนี้ฉันไหว้ก็ไหว้เพราะผ้าเหลืองถ้าอย่างนี้ตมามีความรู้สึกว่าศรัทธาของญาติโยมนั้นคงจะสั่นคลอนมากพอสมควรเอาละบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขอโยมมีความหนักแน่นในหัวใจ
ร่วมกันรักษาสืบทอดศาสนาของเราให้อยู่ยงคงนานไปตราบนานเท่านานอันไหนดีเราก็ช่วยกันรักษาส่งเสริมสนับสนุนอันไหนไม่ดีก็ช่วยกันดูแลขัดเกลาให้เกิดความดีความงามองค์ไหนประพฤติผิดร้ายแรงเราก็จัดการไปตามพระธรรมวินัยตามกฎหมายของบ้านเมืองอาตมานึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความหนักแน่นครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปยังเมืองโกสัมพีนางมาคันธยาเป็นผู้ผูกอาฆาตมาดร้ายพระพุทธองค์ตามด่าตามประจานว่ากล่าวเฉพาะพระพักอย่างต่ำช้าเสียให้หายจนพระอานนท์ทนฟังไม่ไหวได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าควรเสด็จหนีไปเมืองอื่นเสียเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์พูดเจริญอย่าอยู่ที่นี่เลยเขาด่ามากเหลือเกินจะไปไหนล่ะอานนท์พระพุทธเจ้าทรงถามไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าค่ะสาวัตถีราชคฤห์สาเกตหรือเมืองไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โกสัมพีถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกก็ไปเมืองอื่นอีกสิพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเขาตามไปด่าเราเมืองนั้นอีกก็ไปต่อพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงให้ข้อคิดกับพระอานนท์ว่าอานนท์มนุษย์เราอยู่ที่ไหนจะไม่ให้มีคนรักคนชังนั้นเห็นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นที่ไหนก็ควรให้ระงับลงที่นั่นเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปนอกจากสิ่งที่พระองค์หรือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ทำให้เป็นตัวอย่างของเราแล้วก็คือพระองค์มีความหนักแน่นหนักแน่นอยู่ในความดีของพระองค์ถึงแม้จะมีคนมาประจานมาด่ามาว่ามาเสียดสีมาว่าพระองค์อย่างไรก็ตามแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงมีหัวใจที่หนักแน่นต่อความดีของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ทำนี่เป็นสิ่งที่ดีใครจะด่าใครจะว่าหยาบช้าขนาดไหนพระองค์ก็จะดับเหตุให้มันลงตรงนั้นทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นอย่างไรกันแน่แบบแท้จริงได้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระหรือวันธรรมสวนะวันนี้ตมาภาพได้เชื่อมโยงให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าความมีหัวใจที่หนักแน่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั้นมีความสำคัญกับชีวิตของบรรดาญาติโยมมากทีเดียวขอให้โยมท่านสาธุชนทั้งหลายถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะตลอดชีวิตมีความมั่นคงอยู่ในความดีไม่หนีหายไปจากพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรัยจะปกป้องรักษาคุ้มครองญาติโยมเราท่านทั้งหลายเทศนาปริโยสานเนในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้อัตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองเคาะวันเคลื่อนเคาะเดือนหายเคาะปีมาลายเหมือนน้ำดับไฟวิวันชัยเยขอให้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนนั้นมีหัวใจที่หนักแน่นได้น้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปประพฤติเข้าไปปฏิบัติให้เกิดความดีความงามในชีวิตเกิดอนุสาสนีปฏิหารในชีวิตพลิกชีวิตได้เพราะธรรมะท้ายที่สุดนี้คงจะขอจบการแสดงพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโย
สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังขอเจริญพรท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องไตรสรณาคมกถาที่พึ่งของชีวิตโดยพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีวัดสังกระจายวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่19มีนาคม2556ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดง